คราวนี้จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกข้อมูลของทีมล่าความจริงกันค่ะว่าในส่วนของการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนี้จริงๆแล้วเราดำเนินการมาดีมากแค่ไหนค่ะจริงๆแล้วเราก็ขยายผลไปอย่างต่อเนื่องนะคะในการตรวจสอบคดีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ากามเพราะว่าคดีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมีคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะต้องยอมรับนะคะว่าการที่มีคนมีสีเข้ามาร่วมอยู่ในขบวนการนี้ด้วยผู้ซื้อบริการก็เป็นข้าราชการระดับสูงทั้งนั้นเลยแล้วก็มีพฤติกรรมที่จะปกป้องดูแลกันแล้วก็อาจรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันด้วยนะคะวันนี้ล่าความจริงของเราค่ะเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกนะคะเป็นการเปิดโปงเพิ่มเติมเกี่ยวกับขบวนการนี้พบว่ามีกลุ่มที่ทำหน้าที่จัดหาเด็กไปค้าประเวณีมากถึง11ซุ้มหรือว่า11กลุ่มด้วยกันที่ถือว่าน่าตกใจมากก็เพราะว่าเป็นข้อมูลแค่เฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้นเพียงจังหวัดเดียวนะคะที่สำคัญทั้ง11ซุ้มเชื่อมโยงกันแลกเปลี่ยนกันแชร์ทั้งเด็กแชร์ทั้งผลประโยชน์ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลนี้พร้อมๆกันกับคุณชนทิชารอดกันภัยค่ะดาบตำรวจยุทธชัยทองชาติอดีตผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนนางสาวปิยทัศน์เทียนสุวรรณหรือฟ้าและนางสาวปิยวรรณสุขมาหรือเมย์ถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.คุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์กรณีร่วมกันเป็นธุระจัดหาเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีไปค้าประเวณีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพบว่ามีข้าราชการระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งการจัดหาเด็กและการซื้อบริการจุดเริ่มต้นของคดีนี้เริ่มจากแม่ของเด็กหญิงคนหนึ่งได้ออกมาร้องเรียนว่าลูกสาวของเธอถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศโดยบอกว่าขบวนการนี้มีดาบตำรวจยุทธชัยเป็นนายหน้าคอยจัดหาเด็กไปขายบริการให้กับข้าราชการระดับสูงหลายคนในจังหวัดกระทั่งวันที่24เมษายนที่ผ่านมาตำรวจปคม.ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง3คนคือดาบตำรวจยุทธชัยนางสาวปิยทัศน์หรือฟ้าและนางสาวปิยวรรณหรือเมย์ในความผิดฐานร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีโดยได้กระทำกับบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีแม่ของผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าไม่เพียงขบวนการค้ามนุษย์ของดาบตำรวจยุทธชัยเท่านั้นที่เป็นธุระจัดหาเด็กหญิงไปค้าประเวณีแต่ยังมีขบวนการในลักษณะนี้รวม11ซุ้มหรือ11กลุ่มที่คอยจัดหาเด็กมาขายบริการทางเพศทุกคนก็จะรู้จักกันดีอะค่ะรู้จักกันเองหมดแหละมีกระเทยมีอะไรทั้ง11ซุ้มเขารู้จักกันดีและเขาทั้งหมดก็รู้ด้วยว่าแม่เป็นสาย เขาเคยถูกแม่ล่อซื้อมาแล้วค่ะบางคนนะคะล่าสุดนำไปสู่การดำเนินคดีในท้องที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกับข้อมูลของตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ระบุว่าผู้กระทำผิดที่มีพฤติการเป็นธุระจัดหาเด็กไปค้าประเวณีซึ่งมีถึง11ซุ้มนั้นส่วนใหญ่ผู้ร่วมขบวนการทำหน้าที่เป็นทั้งคนรับออเดอร์หรือนายหน้าและแม่เล้าคอยจัดหาเด็กโดยแต่ละซุ้มจะมีความเชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถแชร์และแลกเปลี่ยนเด็กในสังกัดไปขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าได้11ซุ้มแล้วก็จะไป2ละก็จะมี 2 3ก็เหลืออีก 5 6อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยฮะคือถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้มันก็คือคนวงเดียวกันนั่นแหละเหมือนร้านเหมือนร้านขายโทรศัพท์อ่ะไม่มีก็ยืมกันได้อุปกรณ์ไม่มีอ้าวร้านนี้เอามาก่อนก็นั่งกันเต็มหมด20ล้าน3ล้าน5ล้านใกล้กันเฮ้ยฉันขอมาก่อนเอาเคสนี้ก่อนเอาจอนี้ก่อนไม่มีจอคือมันคนรู้จักกันคือคนรู้จักกันฟ้ากับเมย์ก็รู้จักกันอย่างเงี้ย11ซุ้มนี่ทั้งจังหวัดเลยหรือว่าคือตอนนี้มันเป็นคำที่เขาให้การซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะคือถามว่าจริงเท็จแค่ไหนเราต้องไปพิสูจน์ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็เห็นได้ว่าเมื่อวานนี้พอให้จับกลุ่มภาพเราก็จับได้เลยเพราะตำรวจเราอยู่พื้นที่เราล็อกตัวไปแล้วเห็นว่าเรารอหมายนั่นเองสาเหตุที่ปัญหาค้าประเวณีเด็กหญิงยังมีอยู่ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์บอกอีกว่าเนื่องจากผู้ใช้บริการโดยเฉพาะผู้ใหญ่มักมีรสนิยมแปลกๆคือชอบซื้อบริการทางเพศเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม้พฤติกรรมจัดหาเด็กหญิงไปค้าประเวณีซึ่งทำกันเป็นขบวนการและมีคนมีสีเกี่ยวข้องรวมทั้งมีข้าราชการระดับสูงเป็นผู้ซื้อบริการนั้นจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยแต่ปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายมีความเข้มงวดจริงจังมากขึ้น
โดยนอกจากผู้ทำหน้าที่เป็นธุระจัดหาจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีแล้วผู้ซื้อบริการก็จะมีความผิดด้วยตามประมวลกฎหมายอาญาและจะมีโทษหนักขึ้นหากเหยื่ออายุต่ำกว่า15ปีนอกจากนั้นบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นธุระจัดหาไม่ว่าจะทำคนเดียวหรือทำเป็นขบวนการเป็นกลุ่มหรือเป็นซุ้มก็ตามจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อีกหนึ่งกระทงด้วยเพราะเข้าข่ายเป็นการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามที่สำคัญนิยามของคำว่าเด็กในกฎหมายการค้ามนุษย์ครอบคลุมไปถึงบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีลงมาไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายก็มีความผิดเท่าเทียมกันณัฐกิจโรจนหัสดินถ่ายภาพชนทิชารอดกันภัยทีมล่าความจริงที่กัดข่าวหน้า26รายงานคดีเรื่องการค้าประเวณีที่เชื่อมโยงถึงคดีการค้ามนุษย์นะคะก็มีนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมค่ะอย่างทนายความจากศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ให้มุมมองกับผู้สื่อข่าวนะคะน่าสนใจคุณนลินถ้าเรามองกันที่ปัญหาซ้ำซากเรื่องของการค้ามนุษย์ยังมีอยู่ในสังคมไทยแล้วก็มีมานานด้วยถึงแม้ว่าเราจะมีกฎหมายบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์แต่บุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการล้วนเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมันก็สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการแก้ปัญหายังไม่มีประสิทธิภาพมากพอหรือเปล่าใช่ค่ะโดยเฉพาะการที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะคนกลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มคนด้อยโอกาสค่ะก็จะทำให้กลายเป็นเหยื่อแล้วก็ถูกหลอกล่อได้ง่ายขึ้นด้วย